ศักยภาพของมหาวิทยาลัยโดยเฉพาะวิทยาเขตกำแพงแสนเนี่ยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนเนี่ยมีความโดดเด่นในด้านต่างๆนะครับการเรียนการสอนไม่ว่าจะเป็นคณะวิชาต่างๆซึ่งทุกท่านได้เห็นแล้วคณะเกษตรก็มีของจริงให้เห็นมีอาหารให้ทานมีผลไม้มีผลิตภัณฑ์พรีเมียมให้ทุกท่านได้สัมผัสไม่ว่าจะเป็นนมเป็นกาแฟเป็นขนมเป็นสิ่งของต่างๆวันนี้ก็มาที่คณะวิศวกรรมศาสตร์กำแพงแสนนะครับก็จะพบนวัตกรรมโดยเฉพาะนวัตกรรมที่โดดเด่นทางด้านการเกษตรไม่ว่าจะเป็นดิจิตอลเพื่อการเกษตรหรือเป็น AI เพื่อการเกษตรหรือเป็นระบบตัดสินใจเพื่อการเกษตรเพื่อให้เกษตรของเราในอนาคตเป็นเกษตรพรีเมียมเป็นเกษตรที่แม่นยำมากขึ้นแล้วก็ได้ผลผลิตได้ความเป็นพรีเมียมมากขึ้นแล้วก็ลดแรงงานลดพลังงานตลอดจนทำให้การเกษตรของเราคุ้มค่าแล้วก็มีชื่อเสียงในระดับโลกซึ่งก็ต้องขอบคุณทางวิทยาเขตกำแพงแสนแล้วก็ทางคณะต่างๆแล้วก็สุดท้ายก็ที่คณะวิศวกรรมศาสตร์กำแพงแสนซึ่งมีผลงานดีๆหลายชิ้นแล้วก็ผมก็ได้มอบนโยบายให้อยากจะให้เข้มข้นกว่านี้อีกในการพัฒนาเรื่องนวัตกรรมการเกษตรซึ่งเกี่ยวข้องกับวิศวกรรมศาสตร์อีกหลายๆอันนะซึ่งอยากจะให้ร่วมมือทั้งในประเทศและต่างประเทศแล้วก็เผยแพร่ชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนโดยหลักการแน่นอนว่างบประมาณหลักเราก็มาจากการเรียนการสอนอยู่แล้วนะอันนั้นส่วนหลักแต่ว่าส่วนที่เราจะต้องช่วยกันหาเพิ่มเติมนะครับคืองบประมาณจากรัฐบาลซึ่งก็ช่วยหนุนนะครับในเรื่องค่าใช้จ่ายต่างๆประมาณสัก 30-40% เนี่ยเราได้งบประมาณจากรัฐบาลส่วนอีกประมาณสัก 60-70% เนี่ยเป็นงบประมาณเงินรายได้แต่ที่สำคัญนโยบายของรัฐบาลอันใหม่เนี่ยซึ่งจะมีการรวมกระทรวงระหว่างกระทรวงการอุดมศึกษากับวิจัยแล้วนวัตกรรมไปร่วมในกระทรวงเดียวกันจะมีงบประมาณก้อนนึงซึ่งตามภารกิจตามโครงการบูรณาการซึ่งโครงการเหล่านี้แหละอาจารย์จะต้องช่วยกันเขียนโครงการที่ตอบสนองตอบโจทย์รัฐบาลเสนอแนะรัฐบาลแล้วก็ไปขอเงินจากรัฐบาลมาเป็นก้อนมาผลิตสิ่งต่างๆเหล่านี้แหละผลิตไม่ว่าจะเป็นเครื่องตรวจวัดความอ่อนแก่ของผลไม้แล้วก็ดิจิตอลทั้งหลายเนี่ยผมคิดว่ารัฐบาลสนใจและอยากให้ประเทศไทยให้ความสำคัญกับเรื่องนี้ให้มากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็น่าจะเป็นประโยชน์สำหรับประเทศที่เราจะเป็นผู้นำทางด้านการเกษตรของโลกต่อไปอย่างและก็ยังยืนต่อไปนั่นก็คือสิ่งที่ผมคิดก็คือพวกเราต้องช่วยกันนะครับ